โหดูชุดนี่หมอกเลยไม่รู้เลยว่าไปไหนเราจะไปไม่รู้ไม่ไปแล้วเรากำลังจะไปกินปลาส้มครั้งที่แล้วเป็นเรื่องราวของคนคลั่งปลาส้มเป็นยังไงนะฮะครั้งนี้คือออกตามล่าหาปลาส้มแล้วที่เรากำลังจะไปอ่ะชื่อร้านว่าเซนมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบอลาคาร์ทใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆมันก็มาทำเป็นแบบบุฟเฟ่เออปกติร้านนี้มันแพงมากอ่ะโอ้กินสองคนนี่คือ1,000 กว่าตลอดเอออะไรนะท่าเยอะดีใจอะไรเนี่ยฮะจะต้องไปกินให้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีกว่ากับซีรีส์อะไรนะซีรีส์ตามล่าปลาส้มโอ้โหจะเตะละทีเลยดูคนข้างปลาแซลมอนครับนี่รีบอะไรขนาดนั้นนะปกติไม่เห็นรีบขนาดนี้เลยออกไม่ได้ยังไม่รัดเข็มขัดเลยต้องรัดเข็มขัดก่อนไม่งั้นไม่ออกออกแล้วเช็คสัมภาระให้เรียบร้อยว่าลืมอะไรไหมไม่มีเร็วฮะเร็วนี่ลืมอะไรไหมลองเปิดดูเช็คทีละอย่างเช็คลิสต์หน่อยไม่มีแต่งหน้ายังแต่งแล้วทาปากยังทาแล้วเขียนคิ้วยังเดี๋ยวบอกก็ไม่มีคิ้วอีกมีครบแล้วเล่าให้คนดูหน่อยว่าชอบแซลมอนได้ยังไงนานมากแล้วอ่ะไม่ต้องเล่าเลยแม่ไปเลยได้ไหมอ้อนหน่อยอ้อนเป็นเปล่าคุณหมอขับรถพาไปกินแซลมอนหนูยังต้องเป็นต้องแตะเอียไม่มีกงสันกงสันกงสันอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาล็อกอีกแล้วอุปสรรคเยอะอยู่ชั้นอะไรอ่ะไม่รู้เอาเฮ้ยคุณมาคุณไม่หาข้อมูลได้ไงเนี่ยคนรักปลาส้มเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยขึ้นมาก็เจอเลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นก่อนคุยกันก่อนว่าจะกินเมนูแบบเซตอะไรนี่ครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับผมเกิดอะไรขึ้นทางร้านอ่ะเขาจะมีโต๊ะเหมือนแบ่งไว้ให้สำหรับบุฟเฟ่แล้วก็อาราคาร์ทแล้วเหมือนลูกค้าที่เป็นบุฟเฟ่อ่ะเขาเพิ่งเข้ากันไปค้าเซตสุดท้ายที่เข้าไปอ่ะมันจะหมดประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งเขาก็บอกแล้วว่ามันจะทำให้เราอ่ะมีเวลากินน้อยเอาง่ายๆตอนเนี้ยถ้าจะกินอ่ะก็คือต้องรอแล้วก็มีเวลากินแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเซ็งไหมออกมาช้ายังไงดีกลับไหมไม่กลับบางนาไม่กลับบางนาแล้วเราไปห้างก็ปิด3 ทุ่มอยู่ดีป่ะเอาถ้าไปแล้วมันมีโต๊ะว่างอ่ะเราก็เข้าไปกินได้เลยก็เท่ากับว่ามีเวลากินชั่วโมงครึ่งเราต้องทำเวลาฮะใช่ไหมใช่ไปทางไหนคนหิวบุฟเฟ่คนหิวแซลมอนไปเร็วไปเร็วมาเอาประตูไปแล้วกันครับแล้วกันครับแล้วกันครับเราจากที่นี่นะครับไปเมกะบางนา8 นาทีว้าวจริงปะเราชอบกินปลาส้มมาแต่ไหนแต่ไรแล้วน่าจะกินครั้งแรกตอนมหาลัยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีตังค์แต่พอแบบเราเรียนจบแล้วเราเริ่มทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะหาปลาส้มกินแล้วเราก็จะถ่ายรูปเอาไปลงในอัลบั้มส่วนตัวของเราชื่อว่าอัลบั้มปลาส้มและของเพื่อนขึ้นมาขึ้นอะไรเยอะแยะวะเขาจะลงไปวิ่งหาร้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปถามเขาก่อนว่าแบบมีที่ว่างไหมถ้ามีที่ว่างแล้วจะเข้าไปเลยกลับไปปลดล็อกกันพี่ร้านไปแล้วร้านอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ข้างหน้าที่เรามาถึงร้านใช่ป่ะร้านอ่ะบอกแล้วว่าตอนนี้โต๊ะเต็มหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ปิดรับคิวไปแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบทำยังไงอ่ะเราก็เลยยืนรออยู่หน้าร้านอยู่ดีเหมือนแบบโต๊ะมันก็ว่างก็เลยแบบรับเราเข้าไปแล้วก็แบบกินแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเข้าไปแล้วได้เข้าแล้วพรีเมียมบุฟเฟ่ต์ของเรานะคะราคาอยู่ที่599นะคะรวมแหวนแล้วนะคะแต่ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ 10% นะคะถ้าลูกค้าสั่งเครื่องดื่มรีฟิลเพิ่มนะคะจะอยู่ที่39บาทต่อ1ท่านนะคะเสร็จแล้วโทษจะอยู่ที่702บาทนะคะโอ้ความพยายามของเราสำเร็จคนรักแซลมอนผู้จริงจังพูดถึงเมนูอาหารในเซนพรีเมียมบุฟเฟ่ดีกว่าก็มีเมนูเหมือนร้านบุฟเฟ่ปกตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแซลมอนซาชิมิแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมนูมันเยอะมากเลยนะ599บาทนี่คือแบบเมนูแบบโคตรเยอะแล้วประเด็นคือเป็นเซนใช่ไหมใช่ได้ยินเหรอได้ยินอันนี้ถึงเมื่อไหร่นะสิ้นสุดวันที่31มีนานี้ก็มีเวลาแป๊บเดียวเราก็ต้องรีบมากินซึ่งเห็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่างนี้เขาแบบเป็นบุฟเฟ่หลายรอบนะอย่างเซนใช่ไหมเซนก็เซนน่ะเพิ่งมีบาร์บีคอนใช่ไหมที่เราแบบไปโกย มีหลายๆเจ้าช่วงนี้นะครับออกมาเป็นบุฟเฟ่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับดีต่อผู้บริโภค ทำว้าคือตอนแรกกะจะรอครบทุกอย่างแล้วก็ถ่ายทีเดียวไม่ไหวหิวแล้วอยากกินแล้วยำแซลมอนเฮ้ยอร่อยเหรอน้ำยำก็ดีโอ้ร้อนนะครับครับนี่มันจะเป็นยำไทยโอ้ดู texture มันดู texture มันทุกคนอ๋อเอามือป้องหน่อยครับมือป้องหน่อยมือป้องป้องเลยต้องดูเฉดยิ่งชอบโอ้โหโอ้อะไรมาฮะโอ้โหสั่งอะไรมาเนี่ยโอ้โหเนื้อปลาเนี่ยโคตรเนียนอ่ะเนียนเนื้อปลาเดี๋ยวโคตรเนียนเออที่นี่ของเขาดีจริงว่ะใช่คือเนื้อปลาที่นี่อ่ะคือหมดห่วงได้เลยอ่ะแบบเนื้อปลาที่นี่คือดีอยู่แล้วอ่ะเนื้อละเอียดมากอ่ะคุณหน้าแบบโคตรใช่เออจากคลิปที่แล้วที่มีคนบอกว่าอุ้ยทำไมกินวาซาบิโหดจังเออนี่ที่จริงครั้งที่แล้วที่กินโหดเพราะว่าเหมือนวาซาบิอันที่แล้วอ่ะครั้งนี้มันไม่ค่อยเผ็ดครับเออใช่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็เลยกินได้เยอะแต่ที่เนี้ยไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าอันไหนลองดิคือคำแรกไม่ไปขนาดนี้แล้วลองที่ลองขึ้นไหมไม่ค่อยหอมอ่ะมันหวานเออมันหวานวาซาบิที่นี่หวานมากใช่นี่ครับจริงก็แนะนำนะครับมีโอกาสทองๆอย่างนี้กับร้านที่เป็นอาราคาร์ดแล้วเขามาเป็นบุฟเฟ่แค่ช่วงเดียวควรจะมาครับมันดีต่อผู้บริโภคจริงๆชเวฟโอ้โอ้ยจบพอแล้วเด้เนี่ยอันนี้คือแคลิฟอร์เนียทำไมเขาถึงเรียกว่าแคลิฟอร์เนียมันเป็นเกี่ยวกับส่วนผสมข้างในมันไอ้ที่มันเป็นตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเทมากิอยู่เป็นแบบดูมีความรู้อะเนื้อข้างในครับมันประกอบด้วยไข่กุ้งมีอะไรไข่หวานอะโวคาโดกระโดมีปูอัดมีข้าวด้วยใช่ไหมข้าวด้วยหมดไหมหมดนี่คือความยาวแบบเนี่ยเทียบกับมือครึ่งฝ่ามือเอาเลยได้ขอปิกนกก็กินนะฮะคนดูก็กินไหมขอปิกนกตะเกียบก็ได้เนี่ยมันก็เหมือนปีกนกเหมือนแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาหอยมันเป็นยังไงอ่ะ
ุดคุณภาพที่นี่ดีมากคุ้มต้องมาถามเลยนะครับนี่มาอยู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับโอ้โหเกลี้ยงเกลี้ยงไม่เหลืออันใหญ่ๆไม่ไปแล้วนะหมดเกลี้ยงอยู่ในท้องเรียบร้อยดูโอ้โหน้ำแดงน้ำแข็งใสแปะกับถั่วแดงถั่วแดงใช่ไหมมันดูไม่เหมือนเลยถั่วแดงก็มีไอติมชาเขียวนะครับนี่ก็เป็นของหวานอร่อยไหมมื้อนี้ขอบคุณคุณหมูครับที่เลี้ยงครับนี่ก็ฉลองนะฉลองเนื่องในวันโอกาสอยากกินอ๋อฉลองในโอกาสเซนมีบุฟเฟ่ต์มีโอกาสอะไรทั้งนั้นเนื่องจากเราเป็นรายการตามล่าหาแซลมอนฉะนั้นเราต้องมีการันตีจะยังไงต้องมาหรือว่าผ่านเงินนี้โมเมให้ผ่านค่ะเออก็ได้เป็นติ๊กถูกอีกด้านนึงอีกด้านนึงเออยังไงมือนี้เป็นไงฮะมือนี้โมเมให้ผ่านเอาเลยว่าร้านแซลมอนในประเทศไทยถ้ามีเครื่องหมายการันตีนี้บอกเลยว่าคนรักแซลมอนต้องมาตามนะฮะมันคือผ่านแน่นอนอันนี้มีความสุขมีความสุขอิ่มดูพุงมีความสุขเหมือนเกรทวันนี้สำเร็จแล้วถ้าไม่ได้กินวันนี้ทำไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาไม่เสียใจอ่ะก็เสียใจแหละแต่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อิ่มดูพุงนี่ไม่เห็นเท้าตัวเองแล้วนะมิดไปแล้วพุงนะครับใครมีร้านเด็ดแชร์มาได้ครับเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะไปตามใช่ช่วงนี้เราทำงานหนักต้องเติมพลังด้วยปลาส้มนั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอบคุณครับที่ดูจนจบรอดูซีรีส์ EP ต่อไปอันนี้ EP แรกนั่นแหละอะไรวะขอเตะสักที